ใจมากๆเพราะว่ามันเหมือนมันเกินความคาดหวังไปเยอะมากที่คือหนูไม่คิดว่าพอละครมันออนแอร์ไปอ่ะคนจะชื่นชอบหนูในบทของดาวเรืองเรื่องนี้แบบเป็นละครที่ประวัติศาสตร์แล้วก็มีแบบโมเมนต์แบบต้องใช่มันจริงๆมันจริงๆมันไม่โดนปากนะคือในบทมันเขียนว่าให้จูบค้างคือเราก็จูบค้างเป็นแบบเบาๆใช่แค่นี้แหละแค่นี้เกี่ยวกับว่าเราขอไว้ไม่เคยไม่เคยขอจิตของเราเป็นประมาณไหนอ๋อหมายถึงว่าถ้าบทแล้วสินะมีลิมิตแต่ว่าการขอแบบจุ๊บหรืออะไรเงี้ยจะไม่เคยขอแต่ว่าลิมิตคือหมายถึงว่าถ้าฉากเนี้ยมันสมควรที่จะจุ๊บจริงก็โอเคก็มาคุยกันกับผู้กำกับแต่ถ้ามันเฮ้ยบางทีมันก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ก็คุยกันอย่างเงี้ยค่ะจะด้วยบทที่หนูได้รับในวัยเนี้ยค่ะมันยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นแล้วด้วยละครของทางช่องเรามันก็ไม่ได้หวือหวาไม่ได้เลิฟซีนเวอร์อะไรขนาดนั้นซึ่งมันก็ดูเป็นฉากๆไปดูเป็นตอนๆเป็นเรื่องๆเป็นคาแรคเตอร์ไปถ้าเรามีตัวจริงของเราแล้วฉากเลิฟซีนในแต่ละเรื่องก็จะยากกว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะเวลาหนูทำงานหนูจะไม่นึกถึงเรื่องส่วนตัวหนูจะไม่ค่อยแบบเกรงหรืออะไรถ้าพูดถึงพี่นิวหนูก็จะแบบพี่ก็ทำงานเต็มที่ของพี่ไปเลยไม่ต้องมาแบบว่ากังวลกลัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกเขาไหมอ่ะว่าแบบเฮ้ยนั่นมันเรื่องจริงค่ะก็มีบอกค่ะแต่คือมันไม่ใช่เรื่องสำคัญอะไรที่ต้องแบบว่าเฮ้ยพี่วันนี้หนูมีเลิฟซีนนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็แค่แบบเป็นการคุยกันเรื่องงานแล้วก็บอกเรื่องเนี้ยมีหรืออะไรไม่มีหรืออะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นเหตุผลที่เขาแบบว่าสมมติพี่เขาเล่นอย่างเงี้ยแล้วมันมีเลิฟซีนแต่ว่าเขาไม่บอกไม่หนูบอกพี่เขาเสมอว่าแบบคือเวลาเรามีฉากเลิฟซีนผู้กำกับอย่างเงี้ยจะบอกว่าขอพี่เขาหรือยังหรือพี่เขาขอเราหรือยังหนูก็จะบอกกับพี่เขาเสมอว่าไม่ต้องคิดถึงหนูเลยเอางานของพี่ให้มันดีที่สุดเอาให้มันสมจริงที่สุดอะไรเงี้ยคือแบบหนูไม่ว่าอะไรเลยอ่ะใช่ค่ะคือหนูไม่อยากให้มันแบบพอมาเกรงมาคิดมากแล้วความสมจริงมันหายไปคือหนูเป็นคนชอบดูหนังฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยหนูชอบว่าเวลาเขารักกันจริงๆแล้วเราอินเราก็อยากให้คนดูอินกับตัวละครทุกตัวที่เราเล่นเราไม่หวังหรอว่าไอ้นั่นแฟนเรานะเขาเป็นคนดีค่ะแต่ว่ามั่นใจค่ะวันนี้ออกอาการหวานแบบแหวกหวานมากเลยไปกินข้าวไปอะไรกันบ่อยหรือเปล่าจริงๆก็ไปบ่อยนะแต่บางทีไม่ได้ลงรูปไม่ได้ลงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอลงทีๆก็จะแบบดูหวานหน่อยดูอัปเดตหรืออะไรเงี้ยจริงๆก็ไปด้วยกันบ่อยอยู่แล้วเป็นคนขับรถพาไปไหนมาไหนใช่เขาเป็นคนขับรถให้หนูค่ะล้อเล่นก็เวลาไปไหนพี่เขาก็เป็นคนขับอยู่แล้วไงเป็นห่วงหรือยังไงเป็นคนยังไงคือรถพี่เขาเป็นรถใหญ่หนูจะไม่ค่อยขับแต่ถ้าวันไหนที่แบบเป็นรถหนูหรือรถเราอย่างเงี้ยบางทีหนูก็ขับไปแต่เขาจะไม่ค่อยให้หนูขับเหมือนเขาคงกลัวมั้งเมื่อไหร่ก็มาขับไปตลอดก็คือถ้าว่างก็มาเจอกันมาคุยกินข้าวกันดูหนังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าเป็นเพราะว่าตัวติดกันแล้วใช่ไหมตรงนั้นก็ถ้าไม่ว่างก็ไม่เจอกันถ้าว่างก็เจอกันก็แค่นั้นเองแฟนดูแลดีขนาดอะไรนะคะมันก็ดีค่ะมันก็ดีหนูเป็นผู้หญิงดูแลตัวเองได้ค่ะไม่หรอกมันเรียกว่าอะไรอ่ะคือเขาเป็นเพื่อนเราอ่ะเป็นเพื่อนเรามากกว่าเธอมีอะไรมันก็เหมือนแบบแชร์กันคุยกันรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะติดเหรอไม่รู้มันเหมือนแบบไม่รู้เหมือนกันนะพูดไม่ถูกอ่ะบางทีไม่ได้เจอกันเป็นเดือนๆอย่างมีเลยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างมันรู้ตัวแล้วหรือปรับอะไรอย่างจริงๆนะว่าไอ้การปรับการคุยกันอ่ะมันก็มีเหตุการณ์มาเรื่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราคุยกันแล้วเราเข้าใจกันมากแค่ไหนถ้าถามว่าตอนนี้มันยังมีคุยมีปรับอะไรอยู่บ้างไหมมันก็คงมีแหละค่ะในสถานการณ์บางสถานการณ์แต่มันก็เข้าใจกันได้ในณตอนนี้ทะเลาะกันเหรอ
ว่าด้วยความที่พี่เขาอะเป็นผู้ใหญ่ไงเขาก็จะมีแบบความคิดมีคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันสามารถที่จะแชร์กันได้แล้วก็เบาได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขายอมเราหรือเปล่าเลยไม่ค่อยทะเลาะกันไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องแต่งงานไม่เคยมองเลยใช่ณจุดเนี้ยไม่เคยคิดถึงเรื่องแต่งงานไม่เคยคิดถึงเรื่องครอบครัวก็จะพูดกับพี่ๆอยู่ตลอดเวลาพี่สัมภาษณ์ว่าณตอนนี้นาวไม่อยากแต่งงานแต่ในอนาคตข้างหน้าถ้าหนูอายุแบบ30ไปแล้วหนูอาจจะเปลี่ยนความคิดก็ได้แต่ว่าไม่อยากให้พี่ไปตีความว่าหนูไม่อยากแต่งงานเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไมตอนนี้ถึงยังไม่อยากหนูยังเด็กอยู่เลยนะหนูยังแบบ25อยู่เลยอ่ะหนูยังอยากทำงานยังอยากอยู่ในวงการยังอยากสนุกกับชีวิตที่เป็นแบบนี้อยู่อ่ะพี่เขาเคยมาคุยกับเราไหมถ้าถามว่าเคยคุยไหมมันก็เคยคุยกันนะจะบอกว่าไม่เคยคุยกันเลยเดี๋ยวก็จะนู่นนี่นั่นคือเราเคยคุยกันเราก็เลยได้คำตอบว่ายังไม่พร้อมยังไม่ถึงเวลาแล้วก็จบแค่นั้นไม่ได้มีการคุยกันต่อว่าแบบเฮ้ยคนนั้นแต่งแล้วเราจะยังไงคือไม่มีแบบนี้คือคุยกันนานแบบนั้นมากไม่แจ๋วไปเลยหรอไม่คือพี่เขาก็ไม่ได้วอนอะไรขนาดนั้นไงเออคือมันก็เป็นการคุยกันแบบแบบผ่านๆคุยกันแบบผ่านๆไม่ได้คุยจริงจังนะไม่กล้าเพราะว่าเขาขอปรับปรับขึ้นมาก็ยังไม่คือถ้าเกิดจะมีการอะไรอย่างเงี้ยมันต้องดูเราด้วยไหมว่าเราแบบยังสนุกกับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่หรือเปล่าหรือว่าถึงวันนั้นน่ะมันก็จะรู้เองว่าเราสองคนอะพร้อมไม่รู้ก็ไม่อยากตอบว่าแบบเอ้ยใช่มากไม่อยากตอบว่าคนนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวพอวันนึงมันเกิดอะไรขึ้นมาเดี๋ยวจะมาเกิดน้ำลายตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมามีดราม่าข่าวอะไรเยอะแยะก็ตอบกลางๆแล้วกันขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ